ทางที่โล่งหน่อยกลัวจะวางชิดอะไรส่วนมากครับสวัสดีครับนี่นำเสนอครับตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นนะครับของเครื่องใส่นมที่ไปผสมกับกาแฟอัตโนมัตินะครับมีปัญหาคอมพิวเตอร์ทำงานแล้วโอโรตัดนะครับเป็นจะหน้าตาประมาณนี้มีแจล็อกนะครับรุ่นกันรุ่นนี้ยี่ห้ออาจจะมีหายไปนะครับโอเคโมเดลFG101 มั้งหรือ I นะครับ STDE นะครับกระแสเขาขนาด power 82 วัตต์นะครับกระแสแอมป์ 0.62 แอมป์น้ำยา R134A นะครับโอเคอันนี้ทำไมว่าแกะแผงด้านหลังแล้วนะตัวนี้จะมีนี่เกียวปล่อยประมาณ6ตัวนะครับแล้วตัวนี้ก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับเป็น220โวลต์ด้านหลังพยายามให้โล่งนะครับตัวนี้เพราะว่าคอยล้อเนี่ยคอยล้อจะอยู่ด้านหลังนี่ตัวนี้ต้องโล่งนะครับจะมีตะแกรงอยู่ต้องห่างจริงๆถ้าชิดผนังก็ใส่บังคับลมนะครับให้ออกไปด้านข้างก็ได้นะถ้าใครไม่มีที่นะครับก็จะช่วยเรื่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีเทอร์โมสตัตนะครับเป็นธรรมดานี่แหละโอเคจะมี2สายทั่วไปเสียบเข้าไปในคอยเพื่อตัดอุณหภูมินะครับไม่มีอะไรคอมเพรสเซอร์ก็นี่ทั่วไปตัวเล็กๆนะครับนี่ตัวนี้เป็นฝาเหมือนสแตนเลสเลยนะครับปิดวาล์วบริการตรงนี้คอมเพรสเซอร์ก็ถ้าเห็นเป็นของ LG นะครับ LG เบอร์ ST224LA เลยนะฮะ 24LAแล้วเท่าที่เห็นนะฮะอยู่ด้านในโอเคใช่ไหมจับกระแสดูก่อนจะเท่าไหร่นะครับแอมเลยนะครับสายสีน้ำตาลหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับจับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กคอมพิวเตอร์นะตรงนี้ขึ้นต้องบิดด้วยออฟอยู่นะครับบิดออน 0.65 ว่าทำงานนี่พี่ตัวนี้ถ้าเสียบปลั๊กแล้วถอดปลั๊กต้องรอประมาณ5นาทีนะครับถึงจะเสียบใหม่ได้ตอนนี้รันอยู่นะครับรันได้นะสตาร์ทออกบางทีสตาร์ทไม่ออกหรือเปล่าเมื่อวานก่อนลองไม่ออกส่วนมากเครื่องเข้ามามีแต่แจ้งไม่เย็นนะเครื่องไม่เย็น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 ไม่ร้อนเลยทำงานอยู่แต่คอยอันนี้ซึ่งไม่ร้อนการเดียวเลยนะครับกระแสมีนะฮะทำงานแต่ว่าไม่ร้อนนะแข็งไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนนี่ก็คือไม่เย็นนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะทำงานอยู่เดี๋ยวหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอเคครับแล้วหมุนวาล์วบริการออกนะครับฝาปิดแล้วก็ใส่เช็ดน้ำยามาดูนะครับน้ำยาเหลือเท่าไหร่กระแสตอนนี้ก็ยังอยู่ที่0.58นะครับโอเคน้ำยาอยู่ที่ติดไปที่0เลยนะครับไม่มีไอร้อนเลยมีทางเดียวนะครับจะลองเติมน้ำยาดูแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองชักปั๊กดูก่อนนะน้ำยาย้อนกลับเท่าไหร่ดูสิดูว่าน้ำยาตีกลับกี่พีทไอนะครับ
ปื้ดนะเริ่มตีกลับมาแสดงว่าน้ำยามีอยู่นะครับปีเดียวเองเลยครับปีเดียวไม่น่าจะรั่วนะใครไปปล่อยน้ำยาออกอันโอเคใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนคอนเดนซิ่งทั่วไปนี่ก็หาง่ายหน่อยนะถ้าร้อนถ้ารั่วก็เห็นคราบเลยนะครับไม่มีคราบนะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ไม่มีต้องดูเรื่องระบายความร้อนถ้าเกิดไม่มีที่ต้องใส่โค้งขึ้นขา VC ก็เบอร์นี้56นะครับขาเดียวนะรุ่นนี้ขยาวก็ไม่มีเสียงก็ไม่น่าเสียนะครับขาดยานี่ไม่มีนะเท่าที่มองว่าส่วนมากถ้าจะรั่วก็รั่วคอยร้อนนี่แหละเพราะว่าเป็นตู้ประตูเดียวตู้เล็กน้ำยาอยู่ที่10 psi นะครับก็ถือว่าน้อยนะครับฉันจะลองเติมน้ำยาเพิ่มดูนะครับโอเคครับลองเติมยาเข้าไปนะครับไปจนกว่าจะหยุดตอนนี้อยู่ที่95 psi พอครับเสียบปลั๊กน้ำยานะครับ 0.8 ดูน้ำยาเหลือเท่าไหร่ใหญ่ 0.8 สภาพเดี๋ยวจะค่อยๆลงแล้วครับค่อยๆสำคัญคือแผงโอเคตอนนี้แผงเริ่มร้อนนะครับแผงค่อยร้อนเริ่มร้อนแล้วน้ำยาน่าจะไม่เยอะนะครับถามพี่แมวดูนี่จะไม่เยอะมากกระแสก็ 0.7574 ก็จะลงเรื่อยๆนะครับลงขึ้นมา20แล้วรอดูสักพักจะค่อยๆลงแล้วโอเคครับทีนี้เหลือโดดอยู่20นะครับกระแสอยู่ที่ 0.7069 นะครับทำงานนะครับไม่เกินเหตุแน่นอนตู้ประตูเดียวไม่ค่อยซีเรียสอยู่นะมีพัดลมด้วยมีพัดลมนี้ก็ระบายความร้อนได้เร็วนะครับร้อนนะครับร้อนจริงๆอยากจะวัดอุณหภูมิให้ดูตอนนี้ตัวเธอวัดไอ้เธอโมอุณหภูมิไม่รู้ไปลืมไว้บ้านไหนไปหลายบ้านแล้วไม่มาตัววัดลืมจากการดูน้ำยานะครับน่าจะเติมที่80 psi พอดีนะครับเมื่อกี้น่าจะเยอะไปแต่กระแสก็ได้นะครับกระแสดูขีดจำไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้บอกไม่เกินเท่าไหร่นะอะไรเนี่ย 0.6 กระแส 0.662 62 67หน่อยๆนะครับเกินหน่อยๆอยู่เดี๋ยวไปน้ำยาวนิดนึงเทสกันโอเคครับตอนนี้ก็ใส่อุณหภูมิไว้เมื่อกี้ตัดประมาณ14องศานะครับใส่เทอร์โมวัดไว้ตอนนี้ความเสื่อตัดแล้วนะครับรันอีกทีนึงโอเคครับนี่ฉันแม่ก็ปล่อยน้ำยาออกนะฮะให้เหลือที่12 psi นะครับเมื่อกี้เหลือ20มากไปนะครับ
กระแสก็ไม่เกินเหตุมากนะครับ 6.6 6.2 6.3 6.2 ครับตามเพจนะครับก็คือดูแล้วน่าเติมที่80 PSI ก็พอแล้วครับรุ่นนี้80ก็ไม่ต้องจับกระแสก็ได้จะช่วยจับกระแสนะช่วยที่สุดนะครับตอนนั้นก็อยู่ที่ความร้อนนะครับถ้าระบายความร้อนไม่ออกก็อาจจะกินไฟนะครับแต่ดูความเย็นอีกทีครับไม่น่าจะมีอะไรมากนะเอาล็อกเอาล็อกก่อนพี่ไม่นะได้ไม่มีครับโอเคตอนนี้10.7เย็นเลยอยู่ปกติใช้เท่าไหร่ครับส่วนมากที่ตั้งได้ประมาณ5นะครับก็อาจจะต้องแซงมานิดตั้งไว้ที่5องศาใช่ไหมส่วนมากก็แช่น้ำทั่วไปก็5อยู่แล้วโอเคก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับตู้เย็นจิ๋วนะครับใช้กับระบบเครื่องชงกาแฟนะครับก็เผื่อใครจะเจอเล็กตัวมาครับยังไงก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่เลือกคุณชมผลงานโอเคงี้พี่ก็ลองใช้ดูก่อนนะครับพอเมื่อกี้มองดูแล้วข้ามน้ำมันอะไรก็ไม่มีนะครับหรือว่าใครแอบปล่อยหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือร้อนมากระบายความร้อนไม่ได้แล้วระเหยออกนี่เหรอใช่ครับในระบบนี่เหรอก็มีแห้งไปครับ